สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการป้องกันตัวจากเวลาเราโดนนักเลงแบบมารังแกนะครับนักเลงแบบที่ต่อยไม่เป็นนะครับเขาก็จะต่อยแบบอย่างนี้ใช่ไหมหรือโขกๆอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วเราจะดูว่าเราจะป้องกันยังไงบางคนอาจจะวิ่งมาพุ่งมาทีบก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบต่อยแบบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไงโอเคครับเดี๋ยวให้ครูเรียนสาธิตเป็นนักเลงนะครับโหดๆครับที่เขาพุ่งมาต่อยนะโอเคอย่างแรกครับเราก็ตั้งการ์ดไว้ก่อนเลยนะฮะอ่ะพุ่งมาเราใช้การดูดีๆนะครับเราใช้การฉีกขาหลบครับก็คือฉีกขาไปข้างๆอย่างนี้นะครับพร้อมเอามือปัดไปอย่างนี้ถ้าตั้งการ์ดได้ไว้ก็ดีนะครับก็คือถอยปัดดูเดี๋ยวดูใหม่ครับข้างนี้ก็ได้ดูขาขวาดีๆนะครับฉีกมาข้างนี้ต่อมาเราจะทำอะไรเราจะเตะดีกว่านะครับระยะนี้แล้วก็เตะเข้าไปที่หลังหรือว่าถ้าเตะถึงก็เตะหัวก็ได้นะครับเราดูใหม่เดี๋ยวทำอันนี้ทำเลยครับฉีกนะครับก็ท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับเราต้องมีความรู้แค่ยืนการ์ดให้เป็นแล้วก็ถอยมาให้เป็นแล้วก็รอจังหวะเตะแค่นั้นนะครับเดี๋ยวดูท่าเราไปได้เลยครับโอเคครับสำหรับเทคนิคที่2นะครับเราจะผสมการใช้ไมเคิลินะครับไมเคิลิก็คือถีบนะครับไมเคิลิเราจะบิดสะโพกนะครับบิดสะโพกเสร็จแล้วก็ยกขาขึ้นมาแล้วก็ถีบไปด้านหน้าอย่างนี้นะครับพยายามทำให้มันเร็วโอเคสำหรับสถานการณ์ต่อไปถ้าสมมุติว่าเขาเริ่มถีบเหมือนกันนะครับหรือถ้าเขาไม่ถีบก็ได้เดี๋ยวทำเริ่มถีบให้ดูก่อนนะครับถ้าถีบก่อนปั๊บเราดูระยะแล้วให้เราถอยหลังมานะครับการถอยหลังก็คือถ้าตั้งการ์ดขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาขวาถอยก่อนแล้วก็ขาซ้ายถอยนะครับก็ถอยเร็วๆนะครับถอย1 2แล้วก็ถีบไปเดี๋ยวดูนะครับว่าทำไงทีนี้นะเห็นไหมคือเขาจะแขนเขาจะเข้ามาเตะจะมาตีเราไม่โดนนะครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นตีอย่างนี้หรือไม่ก็เหวี่ยงยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะเตี้ยหรือสูงนะครับนี่ใช้ได้หมดเลยเพราะว่าคนที่ถีบยังไงขาก็จะยาวกว่าแขนอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาจะสูงกว่าก็ตามนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูระยะเห็นไหมโชว์แขนออกมาเห็นไหมครับยังไงเท้าเราก็จะถึงก่อนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูใหม่ทีนึงนะครับโอเคถีบยันเอาไว้ท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือสมมุติว่าเขาไม่ถีบล่ะเราทำไงไม่ถีบใช่ไหมครับแล้วเขาจะพุ่งมาจะมาต่อยเราเลยอย่างเงี้ยให้เรายืนแน่นๆไว้แล้วก็ถีบไปนะครับแต่ว่าการยืนอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติเราเป็นคนขี้กลัวมากๆครับเรายังไงก็ตามแต่เราห้ามยืนอย่างนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้ายืนอย่างนี้เราถีบอย่างเงี้ยเผลอๆเราเขามาชนเราแล้วเราล้มเองนะครับเพราะฉะนั้นพยายามตั้งไว้นิ่งๆเอาไว้ตั้งกัดดีๆนะครับแล้วเวลาถีบก็ยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาแล้วก็สะบัดไปเร็วๆแรงๆนะครับโอเคท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับท่าต่อมานะครับจะเป็นท่าที่เราจะพุ่งเข้าไปชนคู่ต่อสู้เลยถ้าแบบเราแบบไม่ได้กลัวมากเนี่ยเราแบบอยากสู้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ให้เราตั้งการ์ดไว้นะครับแล้วถ้าเรากันอ่ะให้เราปิดไว้อย่างนี้ปิดไว้สองข้างแล้วก็เก็บคอไว้นะครับเพราะว่าถ้าโดนคอมันแบบมั่วๆยังไงก็ตามแต่ถ้ามันโดนคอเนี้ยอาจจะหลับได้เพราะฉะนั้นเก็บคอไว้ปิดไว้แล้วก็พุ่งเข้าไปเขาตีมาก็ไม่ต้องสนกันไว้อย่างนี้สาเหตุที่มันจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าคานที่มันยาวๆนี่ครับเวลาตีอะครับมันจะถ้าเราโดนตรงปลายๆอะมันจะเจ็บมากแต่ถ้ามันโดนใกล้ๆมันจะเจ็บน้อยกว่านี่ตามหลักฟิสิกส์เลยครับเพราะว่าสมมติผมตีไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะถ้าผมตีแรงๆอย่างเงี้ยตรงปลายมันจะเจ็บมากแต่ว่าพอเราเข้าไปใกล้ๆเงี้ยแล้วมันตีอย่างเงี้ยมันจะไม่เจ็บนะครับก็เหมือนกับแขนคนเหมือนกันถ้าเราตีใกล้ๆก็จะไม่เจ็บนะครับโอเคเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับทำมาตั้งกัดพุ่งเข้าไปกอดนะครับเดี๋ยวหันหลังก่อนเวลาก่อนนะครับกอดเข้าไปอย่างนี้จับไว้จับข้อมือตัวเองนะครับแล้วดึงเข้ามาอย่างนี้ดึงเข้ามาชิดๆอย่างนี้เพราะเขาจะส่งตัวได้ยากแล้วนะครับพอเราดึงเข้ามาชิดๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเราถ้าเราเป็นยูโดนะครับเราก็สามารถทุ่มโอโกชิได้นะครับเดี๋ยวสมมุติว่าเราเข้ามาก่อนแล้วนะครับปึ๊บอย่างนี้เราอาจจะจับแขนที่เข้ามาแล้วก็เอวเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ทุ่มนี่ก็เป็นโอโกชิของยูโดนะครับโอเคแต่ในถ้าสมมุติว่าเราไม่เป็นอะไรเลยนะครับผมแนะนำเป็น
จับขาแล้วยกดีกว่าง่ายดีนะครับดูใหม่สมมติเรากั้นเข้าไปสไลด์เข้าไปเร็วๆกอดนะครับเอามานะครับเราจะเป็นท่านี้ให้เราย่อเข่าสองเข่าลงนะครับพร้อมจับขาอย่างนี้นะครับแล้วก็ยืดขึ้นพร้อมก้มเข่าลงไอ้ท่านี้จะง่ายมากก็คือแค่จับขาเขาสองข้างยืดขึ้นมากดลงแค่นี้นะครับโอเคครับต่อมานะครับก็เหมือนเมื่อกี้เลยเราจะป้องกันเข้าไปก่อนแต่ว่าอันนี้จะเปลี่ยนแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นรัดไว้ก่อนนะครับใกล้ๆเพื่อให้เขาต่อยไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนมาเป็นจับคอสำหรับคนที่เป็นมวยนะครับถ้าคนที่เป็นมวยก็สามารถใช้ได้ก็คือกอดสอดขึ้นมาสอดขึ้นมาจับคอไว้แล้วก็ดึงคอเขาลงมาตีเข่าสักสองทีแล้วก็หักเขาล้มไปนะครับโอเคเดี๋ยวดูเลยนะครับโอเคตั้งกัดไว้ต่อมานะครับธนชานะครับอย่างนี้ปุ๊บเราเอามือเปิดขึ้นมาอย่างนี้มือหนึ่งไว้ข้างบนก่อนก็ได้มือหนึ่งไว้ข้างล่างแล้วจับอย่างนี้นะครับจับนี้แล้วก็ย่อตัวไว้จากนั้นเราเอามือนี้ขึ้นมาจับคอมือซ้ายนะครับสอดขึ้นมาอย่างนี้ก็จับตรงหัวไว้นะครับเวลาเรากดนะครับเรากดตรงหัวตรงนี้มันลงมามันจะลงง่ายนะครับกดลงมาอย่างนี้นะครับพร้อมเข่าที่หน้านะครับอันนี้เตี้ยแค่ไหนก็ทำถึงนะครับเพราะว่าเรากดคอเขาลงมาแล้วเข่าที่หน้าสักสองทันทีหรือถ้าเข่าไม่ถึงหน้าก็เข่าท้องก็ได้นะครับเสร็จปั๊บให้เราก้าวขาซ้ายถอยหลังมาอย่างนี้แล้วก็เหวี่ยงคอเขาลงนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ทีนึงนะครับโอเคตั้งการ์ดก่อนเข้าไปตั้งไว้มาก่อนนี้เปลี่ยนมือเข่าสักหนึ่งสองจับเวียงประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็จบแล้วนะสำหรับเทคนิคการป้องกันตัวจากหมัดมั่วนะครับว่าป้องกันยังไงถ้าเพื่อนๆมีคำถามสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ iMac และทีมงาน iMac ด้วยนะครับวันนี้จบแล้วนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ